สำหรับมือใหม่บางคนที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับการที่ทำให้เขายิงเราไม่เข้าหรือว่ายิงเราได้ยากเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในวิธีสู้ที่ง่ายมากๆรถถังในเกมนี้นะครับเกาะแต่ละส่วนของมันไม่ได้หนาเท่ากันเสมอไปแต่ละคันก็จะมีจุดที่หนาแล้วก็จุดที่บางของมันอยู่นะครับแล้วเวลาเกราะมันยิ่งทำมุมเอียงมากมันก็จะหนาขึ้นด้วยโดยเราสามารถไปดูได้จากตรงนี้นะครับหรือแม้ว่าถ้าเป็นคันที่เรายังไม่มีก็ตามเราก็สามารถไปดูที่สายวิจัยของประเทศนั้นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็การเจาะของกระสุนเนี่ยเราสามารถดูได้ตรงนี้ซึ่งสังเกตได้ว่าเกราะยิ่งทำมุมเอียงมากกระสุนก็ยิ่งเจาะน้อยลงไปด้วยแล้วถ้ามันเอียงเยอะๆเนี่ยก็จะมีโอกาสเด้งด้วยซึ่งอย่างในต้นคลิปจะเห็นได้ว่า IS-3 เป็นรถที่หนักนะครับการจะหันหน้าเข้าสู้ทำได้ช้าแล้วก็เกราะด้านหลังของ IS-3 เนี่ยมันค่อนข้างหนาแล้วสำหรับ Jet Panzer 38นะครับถ้าเราหันหลังเฉียงๆให้มันเนี่ยมันก็จะยิงเราเข้าได้ยากดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็แค่เดินหน้าหนีมันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหันป้อมมายิงมันได้ก็เรียบร้อยนะครับ